ุลวุฒิรับกดดันเล็กน้อยแม้ต้อนคู่แข่งขาดลั่นโอลิมปิกคือความฝันยันไม่ใช่ตัวเต็งปารีสเกมวันที่27กรกฎาคม2567 17:22 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมประเดิมด้วยประเภทคู่ผสมกลุ่มบีบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลกลงพบกับโรบินทาเบลลิงกับเซเรนาเพียกคู่มืออันดับ19ของโลกจากเนเธอร์แลนด์แมตช์นี้บาสและปอป้อช่วยกันเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเกมแรกเอาชนะไปก่อน 21-14 ต่อด้วยเกม2แม้ช่วงแรกจะสูสีเล็กน้อยแต่เมื่อเข้าสู่กลางเกมบาสปอป้อช่วยโกยคะแนนจนไปขึ้นแท่นแมตช์พอย20แต้มจากนั้นแม้คู่เนเธอร์แลนด์จะเร่งเครื่องตามมาได้หลายแต้มแต่ก็ไม่ทันทำให้จบเกมบาสกับปอป้อเอาชนะคู่จากเนเธอร์แลนด์ 2-0 เกม 21-14 และ 21-16 คว้าชัยชนะนัดแรกอย่างสวยงามหลังการแข่งขันบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยกล่าวร่วมกันว่าเกมที่เอาชนะคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ได้ถือเป็นการเปิดหัวที่ดีในศึกโอลิมปิกเกม2024วันนี้เราทั้งสองคนเล่นได้ดีได้เล่นเกมบุกเยอะอย่างไรก็ตามยังมีช่วงที่ตีหลุดไปพอสมควรเหมือนกันจุดนี้ก็เป็นการบ้านต้องกลับไปแก้ไขบาสปอป้อเผยอีกว่าเกมต่อไปที่จะเจอกับคู่นักกีฬาจากแอลจีเรียต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของสายก่อนนัดสุดท้ายต้องเจอกับคู่แชมป์โลกปีล่าสุดจากเกาหลีใต้ก็อยากฝากขอให้คนไทยช่วยเชียร์ทั้งเราทั้งคู่นักแบดมินตันไทยคนอื่นๆและนักกีฬาไทยอื่นๆในศึกโอลิมปิกเกมรอบนี้ด้วยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปบาสปอป้อจะลงสนามนัดที่2กลุ่ม B พบโคเซล่าแมมเมรี่กับทานิน่าวิโอเลตแมมเมรี่คู่มืออันดับ48ของโลกจากแอลจีเรียเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาประเทศไทยต่อที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C วิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ8ของโลกลงสนามแมตช์แรกพบกับจอร์เจียสจูเลียนพอลมืออันดับ109ของโลกจากมอริเชียสโดยเกมแรกวิวมีเกมรุกที่ดุดันหวดทำแต้มชนะขาดลอย 21-9 จากนั้นเกม2ขนไก่มอริเชียสกลับลงมาเค้นฟอร์มเล่นได้สูสีขึ้นแต่วิวยังอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะไปไม่ยาก 21-12 จบเกมกุลวุฒิเอาชนะจอร์เจียสจูเลียนพอ 2-0 เกม 21-9 21-12 โดยโปรแกรมนัดต่อไปวิวกุลวุฒิจะพบกับคันเลโคโยเนนมือ61ของโลกจากฟินแลนด์หลังแข่งขันวิวกุลวุฒิวิทิตสารเผยว่ามีความสุขที่สามารถเก็บชัยชนะได้ในแมตช์นี้แต่ก็ยังมีความกดดันเกิดขึ้นเล็กน้อยในการเล่นเกม2แต่โดยรวมก็ถือว่าเล่นได้น่าพอใจในระดับหนึ่งถามว่าถ้าเต็ม10แมตช์นี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ขอให้คะแนนตัวเอง8คะแนนอีก2คะแนนที่ต้องปรับเป็นเรื่องความคิดที่ตัวเองหลุดไปในบางช่วงจนไม่ได้เล่นอยู่ในเกมของตัวเองและมีจังหวะที่เร่งตัวเองจนเกินไปทำให้ลนส่วนนัดต่อไปที่จะเจอกับคู่แข่งจากฟินแลนด์เชื่อว่าน่าจะปรับตัวเองได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานอีกทีถ้าถามถึงความกดดันต้อนไปแข่งเอเชียนเกมที่จีนซึ่งตอนนั้นเพิ่งได้แชมป์โลกใหม่ๆกับโอลิมปิกเกมรอบนี้มีความยากง่ายหรือแตกต่างกันไหมผมมองว่าต่างกันพอสมควรครับโอลิมปิกเกมถือเป็นความฝันของผมตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคู่แข่งมาจากทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมคิดว่าโอลิมปิกเกมมีความกดดันมากกว่าและคิดว่าหากยิ่งผ่านเข้าไปถึงรอบที่ลึกกว่านี้
จอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่านี้ก็จะยิ่งเจอความกดดันที่มากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนกุลวุฒิกล่าวต่อว่าตนไม่ได้มองว่าตัวเองคือตัวเต็งหรือความหวังเหรียญของไทยเพราะถ้าว่ากันตามหลักจริงๆนี่เป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของตัวเองอยากมองไปที่รอบแรกให้ผ่านไปก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันพระบรมราชโองการแต่งตั้งมงคลประธานวุฒิสภาบิ๊กเกรียงบุญส่งรองประธานข่าวด่วนวันที่27กรกฎาคม2567 11:39 น.พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งมงคลสุรสัจจะเป็นประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรบุญส่งเป็นรองประธานวุฒิสภาวันที่27กรกฎาคม67ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาโดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาหนึ่งสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งวันที่23กรกฎาคม67ที่ประชุมลงมติเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาดังต่อไปนี้ 1. นายมงคลสุรสัจจะเป็นประธานวุฒิสภา 2. พลเอกเกรียงไกรศรีรักเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1. 3. นายบุญส่งน้อยโสพลเป็นรองประธานวุฒิสภาคน 1. ที่ 2. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศวันที่26กรกฎาคม2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหมอเจี๊ยบไม่หวั่นอาถรรพ์รัก7ปีดีใจกม.สมรสเท่าเทียมรอวันรับรองพร้อมจูงมือเดียจดทะเบียนสมรสบันเทิงวันที่27กรกฎาคม2567 14:16 น.หมอเจี๊ยบไม่หวั่นอาถรรพ์รัก7ปีดีใจกม.สมรสเท่าเทียมรอวันรับรองพร้อมจูงมือเดียจดทะเบียนสมรสรักหวาน7ปีเมินอาถรรพ์เรื่องตัวเลขสำหรับหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินที่คบหาดูใจกับหวานใจสาวเดียบุษรามานานหลายปีเรียกว่าเป็นทั้งคู่ชีวิตเพื่อนคู่คิดและเป็นทุกอย่างให้กันและกันเผยรู้สึกดีใจที่จะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วรอแค่วันรับรองพร้อมจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสส่วนการจัดงานหมอเจี๊ยบมองว่าไม่สำคัญเพราะตนเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่กับแฟนตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วอยากได้สิทธิเรื่องกฎหมายมากกว่าสมรสเท่าเทียมดีใจมากตอนนี้ขอพูดในฐานะของคนในคอมมูนิตี้รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ผลักดันให้พวกเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกับทุกคนไม่ได้ต้องการอะไรเกินคนอื่นขอแค่ว่าเราเท่าเทียมกับคนอื่นซึ่งวันนี้ก็เหมือนเป็นจริงแล้วเหลือแต่วันที่ออกมารับรองเรียบร้อยที่พร้อมให้พวกเราไปจดทะเบียนกันคบกันมา7ปีแล้ว7ปีพอดีอาถรรพ์เลข7ด้วยเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่เราทำมากกว่าเรารักกันดีคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนั้นยังหวานกันตลอดชอบหยอกกันเมื่อวานวันเกิดเขาแต่ทำงานกันจนยุ่งไม่ได้มีเวลาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขนาดนั้น7ปีแล้วยังต้องเรียนรู้ปรับตัวอะไรกันอีกไหมไม่เลยค่ะทุกวันนี้อยู่กันมันคือคำว่าคู่ชีวิตจริงๆนะเหมือนเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคู่คิดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆวันก่อนแฟนส่งมาบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆเพราะว่าคนที่ช่วยเลี้ยงเป็ดส่งไปหาเขาช่วยสั่งอาหารเป็ดให้หน่อยอาหารเป็ดหมดแล้วให้ของขวัญวันเกิดแฟนอะไรไม่มีเลยค่ะ
ขาเป็นคนที่น่ารักมากเจี๊ยบถามว่าอยากได้อะไรเขาบอกไม่อยากได้อยากเก็บตังค์มากกว่าเรามีแพลนอยากจัดงานแต่งน่ารักรักไหมใส่ซองให้เจี๊ยบเท่าไหร่เดี๋ยวจัดเลยยิ้มสำหรับเจี๊ยบไม่ได้มองว่าการจัดงานมันสำคัญเลยเพราะเจี๊ยบได้เริ่มใช้ชีวิตกับเขาไปตั้งแต่7ปีที่แล้วสิ่งที่เราอยากได้คือเรื่องของกฎหมายมากกว่าถ้าเรื่องพิธีก็ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นถ้ามีคงเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นสำหรับเราสองคนมากกว่าแล้วตัวเดียเองผู้หญิงเขาอยากมีโมเมนต์จัดงานไหมเอาจริงๆคนที่เป็นผู้หญิงคือนี่นะนี่คือสายหวานนะเห็นอย่างนี้นะคาแรคเตอร์กลับกันนะเจี๊ยบเรียกที่เดียวว่าเฮียขาบอกแล้วมันดูภายนอกไม่ได้เดี๋ยวนี้มันคือเจนเดอร์ฟลูอิดิตี้ลื่นไหลนะเจี๊ยบว่าความสัมพันธ์ของเราที่อยู่ได้นานเราไม่จำเป็นว่าต้องมีใครที่เป็นคนเข้มแข็งหรือใครที่จะต้องเป็นผู้ตามหรือผู้นำเวลาเขาเข้มแข็งเรื่องไหนเขาเก่งเรื่องไหนเขาก็เป็นผู้นำหรือวันที่เจี๊ยบอ่อนแอเจี๊ยบร้องไห้ได้เขาก็เป็นคนนำเจี๊ยบเราเหมือนเราเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นว่าฉันต้องเข้มแข็งต้องอดทนทุกวันนี้น้องเดียขับรถให้เจี๊ยบถือของให้เจี๊ยบด้วยอายุเราก็เยอะบางทีหลังเจ็บหลังเบี้ยงเขาทำให้ทุกอย่างเราก็เกรงใจเขาแต่ว่ามันคือการดูแลซึ่งกันและกันไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอดูเข้มแข็งกว่ามันอยู่ที่ว่าวันนั้นเราอ่อนแอหรือเราเข้มแข็งแล้วก็เกื้อกูลกันเขาสม่ำเสมอกับเราเขาไม่เคยไม่มีวันไหนที่ไม่รักเจี๊ยบเรารับรู้ได้เลยว่าความรักมันเท่าเดิมแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆมีทั้งความรักความผูกพันมันคือความสบายใจพอเราทำงานมากขึ้นเราเหนื่อยมากขึ้นการเซอร์ไพรส์เราคงไม่ได้มีเหมือนช่วงแรกแต่เขาก็เข้าใจแต่ความกวนประสาทของเราที่มีให้เขาอย่างสม่ำเสมอค่ะยิ้ม